สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับปฏิวัติสุขภาพนะคะในวันเสาร์นะคะในช่วงเวลาประมาณ9โมงครึ่งถึง11โมงนะคะวันนี้พบกับดิฉันรจเรศสุรการกุศลดำเนินรายการเช่นเคยนะคะพร้อมกับแน่นอนนะคะท่านอาจารย์ปานเทพนะคะแล้ววันนี้แขกรับเชิญพิเศษของเราค่ะดร.ณรงค์ชงฉลาวค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้ชวนดร.ณรงค์ชงฉลาวมาท่านผู้ชมก็ที่ผ่านมาถ้าคนในวงการน้ำมันมะพร้าวเนี่ยจะต้องรู้จักท่านนะครับแล้วก็ท่านเป็นประธานชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทยดังนั้นเวลาเชิญท่านมาเนี่ยก็ต้องพูดเรื่องน้ำมันมะพร้าวแต่ที่ผมจะชวนมาเนี่ยผมไม่อยากให้ท่านเริ่มต้นจากการคุยเรื่องคุณสมบัติน้ำมันมะพร้าวเพราะคนไม่ค่อยรู้จักประวัติท่านว่าท่านดร.ณรงค์เนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างน่าทึ่งมากที่ว่าน่าทึ่งเพราะว่าดร.ณรงค์ชมฉลาวเป็นคนสนับสนุนน้ำมันถั่วเหลืองมาอย่างยาวนานแล้วก็สับสนอย่างหนักแล้วก็โจมตีน้ำมันมะพร้าวด้วยเพราะฉะนั้นผมอยากมาฟังจุดเปลี่ยนมากกว่าหน่อยว่ามันเป็นมาอย่างไรครับขออภัยนะผมกำลังเป็นหวัดครับเริ่มแรกเนี่ยนะผมเป็นนักวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์เมื่อก่อนชื่อนี้นะฮะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเริ่มต้นจากการที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายเกษตรแล้วตอนหลังก็เป็นรองผู้ว่าการระหว่างนั้นก็ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืชน้ำมันมีอีกหลายโครงการผมทำแต่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยมีข่าวว่าน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยดีมากผมก็เลยจับน้ำมันถั่วเหลืองแล้วก็มาศึกษาการปรับปรุงพันธุ์การสกัดน้ำมันเพิ่นผมได้เกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีด้วยก็เลยให้ศึกษาทางด้านภายใต้กระทรวงภายใต้ไม่ใช่ฮะของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีหลายหน่วยงานมีเกษตรมีวิศวะมีวิทยาศาสตร์มีเทคโนโลยีทั้งหมดเอิญผมเป็นผู้เป็นรองผู้ว่าการที่คุมทางด้านนี้หมดผมก็เลยอาศัยพวกนี้มาช่วยกันทำนะก็ศึกษาทางด้านน้ำมันศึกษาทางด้านโครงสร้างศึกษาด้านตลาดศึกษาด้านการเกษตรตอนนั้นยังมีความคิดอย่างเดียวว่าน้ำมันถั่วเหลืองนี่มันดีมากนะครับก็ข้อมูลมันมีอย่างนั้นจริงๆว่ามันเป็นน้ำมันไม่อิ่มตัว hard healthy ที่เขาใช้นะคือดีต่อหัวใจเราก็ศึกษาไปแต่ตอนหลังก็มาพบว่ามันมีอะไรที่ดีกว่าคือน้ำมันคำฝอยดีกว่าถั่วเหลืองดีกว่าถั่วเหลืองอีกนะฮะผมก็นำเอาข้อมูลตอนนั้นตอนนั้นกี่ปีแล้วครับเมื่อสองประมาณสัก40ปีได้แล้ว40ปีโอ้โหนานมากครับแล้วก็มีน้ำมันทานตะวันผมก็เอาทั้งสองอย่างมาปลูกนะก็ปลูกได้แล้วก็ได้น้ำมันความไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรดีผมก็เรียนเชิญหมอจากโรงพยาบาลสุริราคุณหมอสนองอุณากูลไม่ทราบว่าท่านยังมีชีวิตหรือเปล่านะครับมาร่วมกันศึกษาทดลองโดยการเอาน้ำมันที่ได้เนี่ยน้ำมันคำฝอยเนี่ยมาปรุงเพิ่มมาเติมน้ำมันรำซึ่งมีวิตามินอีสามสูงนะก็ผสมกัน7:3เอามาแจกให้แก่พนักงานเรามีการตรวจเลือดบริการให้พนักงานทั้งหมดประมาณ500คนมาตรวจเลือดคือกินเปล่าๆกินเปล่าๆก็มีน้ำมันอันแรกคือตรวจเลือดก่อนแล้วก็ดูคอเลสเตอรอลครับคือตอนนั้นเชื่อว่าคอเลสเตอรอลเป็นสาเหตุของโรคหัวใจครับแล้วก็ให้กินน้ำมันไอ้นี่ที่เราปรุงให้เนี่ยดอกคำฝอยบวกรำข้าวน้ำมันรำข้าวมาก่อนแล้วก็ใช้ถั่วเหลืองด้วยแต่ตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นหลายอย่างก็ปรากฏว่าทำไปเรื่อยๆมันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นประเด็นทางคือผมได้สนใจด้านถั่วเหลืองนี่มากเลยนะครับได้เป็นการเป็นผู้จัดการประชุมชาการทางด้านถั่วเหลืองโลกครั้งที่5ที่เชียงใหม่แล้วก็เสนอว่าควรจะมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการใช้ประโยชน์ของถั่วเหลืองนะฮะผมก็เป็นคนร่างธรรมนูญแล้วก็จัดประชุมครั้งที่1ในเมืองไทยที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจแล้วก็ต่อไปครั้งที่2ที่3ผมก็ไปหมดเพราะว่าเป็นบิดาของไอ้การประชุมอันนี้นะตอนนั้นก็ทุ่มเทให้กับถั่วเหลืองมากแม้มันดีจริงๆครั้งผมได้มีโอกาสออกไปทำงานที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติก็อยู่ตรงนี้เองเลยฮะตรงนี้ทำงานอยู่14ปีเนี่ยนะฮะองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติคืออยู่ภายใต้องค์การสหประชาชาติโครงการสัมชาติเนี่ยมีองค์การลูกเนี่ยเยอะมากอยู่ตั้ง14ปีครับ14ปีปรากฏว่าหน้าที่อันหลักอันหนึ่งก็คือเป็นผู้ประสานงานโครงการน้ำมันถั่วเหลืองไม่ใช่น้ำมันถั่วเหลืองนะครับก็มีการฝึกอบรมมีการไปบรรยายมีอะไรทุกอย่างคือทุ่มเทกับน้ำมันถั่วเหลืองครับผมก็เดินทางไปประเทศสมาชิกซึ่งมีอยู่14ประเทศในเอเชียครับทุกแห่งก็ไปบรรยายว่าน้ำมันถั่วเหลืองมันดีถั่วเหลืองนี่มันดีมีโปรตีนมีน้ำมันแล้วก็ช่วยในด้านสุขภาพก็ปรากฏว่าทุกแห่งก็ทุกคนก็ชื่นชมว่าถั่วเหลืองดีน้ำมันก็ดีน้ำมันก็ดีโปรตีนก็ดีนะ
แล้วก็เป็นทั้งอาหารสัตว์เป็นทั้งน้ำมันทุกอย่างดีหมดไปถึงประเทศศรีลังกาหมายถึงว่าอาจารย์ไปทุกประเทศต้องไปทุกประเทศเพื่อจะไปจัดประชุมไปบรรยายให้ไปสนับสนุนเรื่องน้ำมันถั่วเหลืองเรามีทุนให้เรามีองค์การUNDP สนับสนุนเรื่องเงินทดลองวิจัยดูงานอบรมอะไรต่างๆให้หมดนะครับก็ไปที่ศรีลังกาเป็นประเทศสุดท้ายเป็นประเทศก็ไม่ถึงสุดท้ายแต่ใกล้ๆแล้วล่ะใกล้ๆแล้วอเมริกาก็ปรากฏว่าเมื่อบรรยายเสร็จนั้นมีโปรเฟสเซอร์แก่ๆคนหนึ่งลุกขึ้นมาเขาบอกเขาไม่เคยเชื่อเลยว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพหมายความว่าตอนนั้นอาจารย์กำลังพูดถึงน้ำมันผมพูดน้ำมันถั่วเหลืองแต่ขณะเดียวกันก็ไปเพราะว่าผมรู้ว่าศรีลังกาเนี่ยใช้น้ำมันมะพร้าวมากครับเหมือนกับอินเดียแต่อินเดียเนี่ยเขาตอนหลังเขาเลิกเขาก็มาใช้น้ำมันถั่วเหลืองแล้วอาจารย์ไปโจมตีน้ำมันมะพร้าวโจมตีน้ำมันมะพร้าวโจมตีเลยเขาผมต้องการให้เขาเลิกน้ำมันมะพร้าวเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยข้อมูลมันออกมาว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเป็นสาเหตุของโรคหัวใจเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคมะเร็งอะไรสารพัดเลยผมก็เลยไปเปรยว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยไม่ดีให้เหตุผลให้จากผลงานวิจัยของสมาคมถั่วเหลืองอเมริกันของนักวิจัยซึ่งอยู่ใต้อานัทต้องบอกนี่เลยว่านักวิจัยซึ่งไม่มีอะไรของตัวเองเลยเขาให้ทุนมาเพื่อจะวิจัยให้ออกมาทำนองนั้นมันต้องออกมาทำนองนั้นดังนั้นทุกครั้งที่ออกมาเนี่ยเปเปอร์ที่ต่อต้านน้ำมันถั่วเหลืองไม่มีโอกาสได้พิมพ์ไม่มีโอกาสได้ไปเสนอหรือเอาทุนใครต่อไปเลยดังนั้นงานวิจัยมันจะออกมาทำนองเดียวกันบอกว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเป็นอันตรายน้ำมันถั่วเหลืองนั้นดีแต่อาจารย์ก็เชื่อจากงานวิจัยเหล่านั้นเชื่อเพราะว่าเปเปอร์มันมีผลงานครับคือเนี่ยนักวิจัยเนี่ยเราจะต้องเชื่อผลงานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสารที่มีเขาเรียก peer review มีผู้นะแต่ปรากฏว่าในเมื่อมันออกมาในทางเดียวกันหมดเนี่ยข้อมูลมันไม่มีการไปค้านเลยนะว่าน้ำมันถั่วเหลืองมันไม่ดีแล้วอาจารย์ก็ไปบรรยายผมก็ไปบรรยายตามตอนนั้นเห็นอาจารย์มีตำแหน่งเกษตรอาวุโสแห่งอ๋อฮะตอนนั้นเป็นนักเกษตรเขาเรียกว่าเป็นplant production officer นะฮะตำแหน่งนี้ไม่รู้จะแปลเป็นไทยว่าไงแต่ผมมีหน้าที่ที่จะทำโครงการต่างๆมีโครงการน้ำมันหอมระเหยมีโครงการพืชสมุนไพรเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ผมทำอยู่ในตอนนั้นแล้วอาจารย์ไปที่ศรีลังกาแล้วก็ไปเจอกับใครครับก็ไปเจอกลุ่มของนักวิจัยถั่วเหลืองนะฮะแต่ก็เป็นพืชน้ำมันเนี่ยก็มีอาจารย์ที่สนใจน้ำมันเอิญมาด้วยอาจารย์ก็ไปเอิญโปรเฟสเซอร์คนนี้ที่ผมไปหาว่าน้ำมันมะพร้าวไม่ดีเนี่ยเขายืนยันว่าประเทศศรีลังกาเนี่ยใช้น้ำมันมะพร้าวมาเป็นพันปีแต่องค์การสหประชาชาติไปสำรวจว่าคนศรีลังกาเป็นโรคหัวใจเท่าไหร่ข้อมูลมันออกมา1ในแสน1ในแสนคนโดยเฉลี่ยของทั้งโลกนะฮะมัน187แสดงว่ามันต่างกัน187เท่าเฉพาะเฉลี่ยนะบางประเทศตั้ง500หรือเป็นพันก็มีนะฮะผมก็เลยนึกว่าเอ๊ะสงสัยเราจะเข้าใจอะไรผิดซะแล้วข้อมูลที่ได้มามันอาจจะไม่จริงเมื่อผมกลับมาผมก็ทุ่มเรียกว่าทุ่มเทเลยหาเปเปอร์หาการศึกษาต่างๆเกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวก็ไปเจอบางเปเปอร์เท่านั้นนะบางเปเปอร์ซึ่งน้อยมากซึ่งน้อยมากน้อยมากเพราะตอนนั้นเนี่ยมันจะเรียกว่าทางด้านวิชาการเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำมันถั่วเหลืองมันดีสับสนน้ำมันถั่วเหลืองนั้นเลยนะครับปรากฏว่าไปเจอเปเปอร์อันหนึ่งซึ่งบอกว่าน้ำมันถั่วเหลืองมันไม่ดีเพราะว่าเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวขนาดยาวแค่นี้เองผมก็ไปศึกษาต่อว่าไอ้สองตัวที่มันไม่ดียังไงกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวเนี่ยมันมีโอกาสที่จะถูกเติมออกซิเจนเกิดเป็นอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นอันหนึ่งซึ่งเวลานี้เรารู้แล้วว่าอันตรายต่อสุขภาพมันไปทำให้เซลล์มันฉีกขาดสารพิษเชื้อโรคเข้าไปในเซลล์เกิดเป็นเซลล์มะเร็งเกิดเป็นโรคเบาหวานเกิดเป็นอะไรสารพัดนอนเดียวกันเมื่อถูกเติมไฮโดรเจนน้ำมันไม่อิ่มตัวเนี่ยมันมีแขนคู่ซึ่งคล้ายๆอย่างนี้ใช่ไหมครับที่จับแขนอีกครับแขนคู่นะอันนี้วางให้ดูอ๋อโอเคครับครับตรงนี้แหละตรงนี้เองเป็นจุดที่เป็นจุดอ่อนของน้ำมันไม่อิ่มตัวที่ความเขาเรียกความอิ่มตัวไอ้ความอยู่ตัวของน้ำมันเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ถ้าตรงนี้เป็นแขนคู่เมื่อไหร่เนี่ยมันเปราะบางถูกโจมตีด้วยออกซิเจนซึ่งมีอยู่ทุกคนทุกแห่งในอุณหภูมิที่เหมาะสมมันก็จะหืนหืนแล้วไม่ใช่แค่หืนอย่างเดียวเกิดอนุมูลอิสระอนุอิสระหมายถึงว่าโมเลกุลของมันเนี่ยอิเล็กตรอนตัวหนึ่งมันหลุดหายไปจากอะตอมจากนั้นมันก็ไปขโมยอิเล็กตรอนของไออะตอมใกล้เคียงก็เกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ไอตรงนี้เองที่มันทำให้เกิดไอการฉีกขาดของเซลล์
บุบสลายของเยื่อบุเซลล์สารพิษข้าวครับชื่อโรคข้าวไปเปลี่ยนยีนทำให้เกิดเป็นเซลล์มะเร็งแล้วก็เป็นโรคอีกสารพัดนะทำนองเดียวกันไขมันทรานส์มันอยู่ที่ว่าตัวไฮโดรเจนตัวหนึ่งเนี่ยนะครับสองตัวเนี่ยมันอยู่ข้างเดียวกันเราเรียกว่าอยู่ในรูปซิสนะครับอยู่ๆมันรวดลงมาข้างล่างตัวข้างบนตัวข้างล่างตัวตัวนี้น่ะไม่ใช่ไขมันธรรมชาติซึ่งเมื่อก่อนไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ดีอย่างไรเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วมันเต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นอันตรายเป็นสาเหตุของโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคเบาหวานอีกสารพัดเลยนะฮะอเมริกาถึงขนาดประกอบเป็นกฎหมายห้ามบริโภคอาหารที่มีไขมันทรานส์เกิน5มิลลิกรัมต่อการเสิร์ฟครั้งหนึ่งสมมติไปซื้อพวกเฟรนช์ฟรายแมคโดนัลด์ที่ฟาสต์ฟู้ดต่างๆเนี่ยตอนแรกมันอาจจะมีแค่3มิลลิกรัมแต่พอทอดไปครั้งที่2เพื่อใช้น้ำมันถั่วเหลืองไปทอดมันเกิดไขมันทรานส์ขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับคือเดิมทีคาร์บอนอยู่ข้างเดียวกันข้างบนฮะแล้วมาอยู่ข้างล่างมันสลับข้างกันสลับข้างมันไม่ใช่เป็นโมเลกุลที่มนุษย์ทั่วไปจะไปสามารถย่อยสลายได้เป็นปกติอันนี้เป็นฮะเป็นอันตรายเพราะว่ามันไม่ใช่ไขมันธรรมชาติแล้วพิสูจน์ได้แล้วว่าเป็นอันตรายถึงขนาดที่ว่ามีกฎหมายห้ามในอเมริกาที่แรกเริ่มจากรัฐแคลิฟอร์เนียนะชวนเนเกอร์เนี่ยรับข้อเสนอจากครูประชาบาลซึ่งศึกษาทางด้านทรานส์แฟตพบว่าที่เขาเป็นโรคหัวใจโรคมะเร็งเพราะว่าบริโภคไขมันทรานส์จากไอ้พวกฟาสต์ฟู้ดต่างๆกินเฟรนช์ฟรายกินแฮมเบอร์เกอร์กินอะไรต่างๆซึ่งได้น้ำมันมาจากน้ำมันถั่วเหลืองเอาไปทอดแล้วมันครับครับเชิญต่อฮะมันก็เกิดเป็นโรคต่างๆสรุปได้เลยจากผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่เขาศึกษามาเขาก็เสนอให้ออกเป็นกฎหมายห้ามบริโภคไขมันทรานส์แต่เขาไม่ถึงกับห้ามเขาบอกว่าอาหารเนี่ยต้องไม่มีไขมันทรานส์เกิน5มิลลิกรัมต่อการเสิร์ฟหรือเซิร์ฟิ้งหนึ่งกินแบ็คโนดัลกินไอ้พวกเฟรนช์ฟรายหนึ่งกล่องเนี่ยต้องไม่มีไฮเบอร์เกอร์ต้องไม่มีเกิน5ครั้งแรกมันอาจจะยังไม่เป็นมันต้องครั้งที่2ครั้งที่3น้ำมันใช้แล้วใช้อีกโอกาสจะเกิดไขมันทรานส์สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นร้อยทีนี้อาจารย์บอกว่าที่ย้อนกลับไปตอนนั้นก่อนนะครับก่อนที่จะไปเรื่องไขมันทรานส์อาจารย์ค้นพบแล้วว่าไขมันกดไขมันสายยาวที่ไม่อิ่มตัวมีปัญหาโดนออกซิเจนก็เป็นอนุมูลอิสระโดนไฮโดรเจนก็จะเป็นไขมันทรานส์แค่นี้อาจารย์ก็รู้แล้วเป็นยังไงมายังไงมาสู่น้ำมันมะพร้าวครับคืออย่างนี้ฮะหลังจากที่มาศึกษาแล้วก็พบว่าน้ำมันไม่อิ่มตัวเนี่ยมันไม่ดีก็ย้อนกลับไปที่เขาหาว่าน้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันอิ่มตัวเขาบอกมันไม่ดีมันไม่ดีเพราะอะไรก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่เขาต้องการจะเปลี่ยนทัศนคติของคนให้ไปเปลี่ยนเป็นน้ำมันไม่อิ่มตัวคนในโลกคนในโลกทั้งโลกเพราะว่าอเมริกาเนี่ยพึ่งน้ำมันไม่อิ่มตัวทั้งนั้นเขาเรียกน้ำมันพืชเนื่องจากว่าปลูกน้ำมันที่อิ่มตัวไม่ได้มันหนาวครับเขาก็สามารถจะโน้มน้าวให้คนทั้งโลกเปลี่ยนไปใช้น้ำมันไม่อิ่มตัวได้กับน้ำมันถั่วเหลืองทานตะวันคำฝอยข้าวโพดปุ๋ยคาโนล่าพวกนี้เขาทำยังไงครับทำไมถึงประชาสัมพันธ์อย่างโจมอย่างรุนแรงใช้เวลา10ปีทุ่มเทเอาขนาดสมาชิกสมาคมถั่วเหลืองในการผู้ปลูกเนี่ยเป็น 300,000 ครอบครัวเดินขบวนไปตามร้านฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์เคนทักกี้ฟรายพวกนี้ห้ามใช้น้ำมันมะพร้าวแสดงว่าต้องมีงานวิจัยอะไรที่โน้มน้าวมีฮะเปเปอร์จากนักวิจัยคนหนึ่งมาจากรัสเซียเป็นยังไงครับคือเดวิดคริสเชฟสกี้ไปเอาน้ำมันมะพร้าวไปทดลองกับกระต่ายพบว่ากระต่ายเป็นโรคหัวใจหรือเราใจตีบตันมาเป็นโรคเขาก็ตีพิมพ์อันนี้เป็นได้ปริญญาเอกไปเลยสมาคมถั่วเหลืองอเมริกันจับประเด็นเนี้ยเอาไปตีปีต่อไปโฆษณาอย่างมากเลยว่าน้ำมันอิ่มตัวมันไม่ดีให้เปลี่ยนมาใช้น้ำมันไม่อิ่มตัวซึ่งก็ได้จากถั่วเหลืองตามระบันคำฝอยพวกนี้คนทั้งโลกก็ใช้เชื่อแล้วก็หมอทั้งโลกก็เชื่อโดยเฉพาะหมอเมืองไทยก็เชื่อมากตลอดเวลา60ปีมานี่นะฮะหลังจากที่เราเปลี่ยนจากน้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันทานตะวันพวกนี้เรามาดูสถิติของการเป็นโรคต่างๆนะครับผมเลยลองเอาพวกโรคต่างๆมาปรากฏว่า60ปีเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยแทบจะไม่มีโรคหัวใจเลยเมื่อ60ปีในอเมริกาทั้งประเทศมีหมอโรคหัวใจ500คน50ปีต่อมาเดี๋ยวนี้ 30,000 คนเพิ่มขึ้น60เท่าแต่ประชากรเพิ่มขึ้นแค่2เท่าเพราะนั้นสรุปได้เลยว่าที่มีหมอมากๆเนี่ยจำเป็นจะต้องไปรักษาโรคหัวใจทำนองเดียวกันโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคอัลไซเมอร์อะไรอัลไซเมอร์นี่มันเพิ่งเกิดใหม่นะเวลานี้มันดับเบิลภายในไม่กี่ปีแล้วเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าภายในเมื่อก่อนกะว่า20ปีอ่ะเพิ่มเดี๋ยวนี้เหลือเพียง2ปีแล้วมันจะดับเบิลไปเรื่อยๆคืออาจารย์ก็จะบอกว่าเราอุตส่าห์เปลี่ยนพฤติกรรมจากน้ำมันมะพร้าวมากินไขมันไม่อิ่มตัว
แต่เรากลับได้โรคได้โรคอะไรเหล่านี้มากขึ้นแสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดมันต้องมีอะไรผิดพลาดพลาดอยู่ประเด็นสำคัญก็คือว่าเนี่ยนะความเป็นน้ำมันไม่อิ่มตัวเนี่ยมันเกิดอนุมูลอิสระมันเกิดไขมันตรางสองอย่างเนี่ยเป็นตัวร้ายเลยทีนี้อาจารย์บอกว่าเขาทดลองในกระต่ายแล้วปรากฏว่าจากมะพร้าวทดลองในกระต่ายเดวิดตัวคนที่ทดลองใช่ครับคริสเชฟสกี้ใช่ไหมครับคริสเชฟสกี้ครับครับซึ่งทดลองไปแล้วกระต่ายเป็นโรคหัวใจโรคหัวใจแล้วอาจารย์มาค้นพบว่ามันผิดปกติกลายเป็นว่าน้ำมันที่เขาไปใช้ตามสูตรเขาคือน้ำมันทุกอย่างที่เขาใช้ต้องไปเติมไฮโดรเจนก่อนเพราะว่าถ้าไม่เติมเนี่ยน้ำมันของเขาเนี่ยโดยเฉพาะน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยมันจะหืนมันจะหืนเขาก็เลยน้ำมันพาไปเติมใช่ตามสูตรเขาเลยมันก็เป็นไขมันทรานกลายเป็นไขมันทรานขึ้นมาในนี้บังคับมันนะไม่ใช่ธรรมดาปรากฏว่าเมื่อมันเป็นไขมันทรานแล้วทีนี้เราก็รู้เลยว่าสมัยกระต่ายถึงเป็นโรคหัวใจความเลยแตกว่าความแตกมาระยะหลังนี่เองนะหลังจากที่เรามืดมาตลอดว่าเฮ้ยทำไมน้ำมะพร้าวน้ำมันอิ่มตัวมันถึงเลวระยะหลังนี่เองถึงจะรู้ว่างานวิจัยชิ้นนั้นเนี่ยเป็นการแอบเติมไฮโดรเจนเข้าไปให้เหมือนมาตรฐานน้ำมันที่มันไม่หืนทั่วไปทั้งที่น้ำมันมะพร้าวไม่หืนอยู่แล้วไม่หืนอยู่แล้วถ้าไม่มีน้ำอยู่ถ้าไม่มีน้ำอยู่นั่นก็พอเติมไฮโดรเจนเข้าไปก็กลายเป็นไขมันทรานอีกอย่างหนึ่งที่เขานั่นคือมีบุคคลอีกคนหนึ่งชื่อแองเซนคีนะฮะคนนี้ก็เป็นตัวที่ว่าผมเรียกว่าฆาตกรร้อยล้านเขาเชื่ออย่างเดียวเลยว่าน้ำมันไม่อิ่มตัวเนี่ยดีน้ำมันอิ่มตัวไม่ดีไขมันเนี่ยไม่ดีคาร์โบไฮเดรตดีเขาพยายามเปลี่ยนคอนเซปต์ไอ้สูตรอาหารของอเมริกาทั้งประเทศและของทั้งโลกให้กินคาร์โบไฮเดรตลดไขมันลดไขมันตั้งแต่นั้นมานะเขาเป็นวาระแห่งชาติของกระทรวงเกษตรเลยพวกคนทุกหมดก็เลยกินแต่พวกนี้จบลงได้แล้วครับทุกคนอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นทั้งโลกอ้วนขึ้นเวลานี้เกือบจะเรียกว่าครึ่งของโลกแล้วประชากรเบาหวานก็เพิ่มเบาหวานก็เพิ่มขึ้นโรคหัวใจโรคมะเร็งสารพัดโรคขึ้นเพราะว่าไปลดไขมันไปเพิ่มคาร์โบไฮเดรตนะอีกงานวิจัยอีกเยอะเมื่อก่อนนี้นะมันออกมาในทางเดียวกันว่าน้ำมันไม่อิ่มตัวดีเพราะว่าบารมีอิทธิพลแรงดึงดูดเงินทุนทุกอย่างเนี่ยมันมาจากหน่วยงานที่ได้ผลประโยชน์จากสมาคมทุนเหลืองสมาคมน้ำมันพืชอเมริกันสมาคมอะไรต่างๆที่เน้นไปในด้านว่าน้ำมันของเขาเนี่ยดีเพราะว่าเศรษฐกิจของเขาดีขึ้นมากเลยอเมริกาขายน้ำมันถั่วเหลืองเขาผลิตน้ำมันผลิตถั่วเหลืองปีละ80ล้านตันนะฮะอย่างน้ำมันข้าวโพดน้ำมันทานตะวันน้ำมันกำปล่อยน้ำมันคาโนล่าเยอะมหาศาลเลยที่เขาได้ผลประโยชน์ทีนี้พออาจารย์อยู่ใน FAO นะครับแล้วก็เดินสายแล้วก็ตกใจกับข้อมูลศรีลังกาที่โต้แย้งมาว่าทำไมเขาไม่เป็นโรคหัวใจกินแต่น้ำมันมะพร้าวเป็นพันปีอาจารย์เริ่มมาศึกษาอ๋อมาค้นพบน้ำมันถั่วเหลืองมันมีอันตรายอย่างไรเริ่มมาค้นพบว่าน้ำมันมะพร้าวที่บอกว่าอันตรายนั้นแท้จริงมีการเติมไฮโดรเจนก็กลายเป็นไขมันทรานส์พออาจารย์เจอ2อย่างแล้วอาจารย์ทำไงต่อครับอยู่ในสรุปว่าน้ำมันมะพร้าวดีนะดีไม่ใช่ดีเฉพาะ2อย่างเนี่ยนะมันยังมีดีที่ว่ามันมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ต้านอนุมูลอิสระต้านอนุมูลอิสระมันมีสารฆ่าเชื้อโรคสองอันนี้มันมาที่หลังแต่เด่นที่สุดคืออิ่มตัวกับขนาดปานกลางกับปานกลางไม่สั้นกันสั้นกว่าคนอื่นเขาอย่างไรก็ตามเมื่อผมมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็พยายามจะโน้มน้าวทาง FAO เปลี่ยนทัศนคติสำสูนทุนเหลืองแล้วก็ว่าให้จากเปลี่ยนให้เปลี่ยนมาเป็นมันมะพร้าวคือมานั่นน้ำตาทั้งที่อาจารย์เป็นคนสำสูนทุนเหลืองมาหลายสิบปีนะครับตั้งแต่จบเลยทำวิจัยโฆษณาสัมมนาทั้งนานาชาติทั้งแห่งชาติเรียกว่าเป็นกูรูด้านทุนเหลืองเลยครับแล้วก็ว่าเสียงตอบรับมาบอกว่าFAO ได้รับเงินสนับสนุนจากอเมริกาเยอะมากแล้วอย่าเพิ่งทำอะไรตอนนี้เลยหมายความว่าอาจารย์ตั้งใจจะตั้งใจจะทำปีจะเอางานต่างๆของ FAO เนี่ยให้เน้นไปในเรื่องสนับสนุนน้ำมันมะพร้าวแล้วแทนที่จะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองปรากฏว่าเขาไม่ให้ทำเขาไม่ให้ทำเพราะเหตุผลว่าอเมริกาเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของ FAO นี่คือเหตุผลเหตุผลซึ่งทั้งที่อาจารย์มารู้อยู่ทั้งที่อาจารย์ก็สับสนด้วยงานวิจัยงานวิชาการเนี่ยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเงินครับเวลานี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเราอยู่ภายใต้อิทธิพลของเศรษฐกิจของเงินไม่ว่าใครทั้งนั้นทำอะไรไปเพื่อเงินทั้งนั้นหาต้องเรียนตามตรงเลยหมอก็แล้วแต่นักวิจัยแล้วแต่ถ้าเงินมาให้ทำอะไรเขาทำทั้งนั้นเวลานี้ท่านครับผมถามต่อเพราะว่าอาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญน้ำมันถั่วเหลืองมาก่อนก่อนที่เป็นประธานชมรมมะพร้าวนี่นะครับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยผมถามต่อว่าอย่างนี้มันมีงานวิชาการแล้วก็บางคนก็ส่ง forward ต่อบอกว่าอย่ากินน้ำมันมะพร้าวอย่างเดียวร่างกายเราต้องการไขมันหลายอย่างที่เรียกว่าไขมันอันจำเป็นนะครับเช่นน้ำมันไม่อิ่มตัว น้ำมันอิ่มตัวหนึ่งตำแหน่งน้ำมันอิ่มตัวต้องกินแบบผสมผสานกัน
อาจารย์ครับผมขอเรียนตามตรงว่าคำว่า essential เนี่ยนะฮะผมมีประสบการณ์มาตั้งแต่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องคำว่า essential มันแปลว่าจำเป็นครับอันแรกที่ผมพบคือ essential oil ครับผมก็นึกว่าเป็นน้ำมันที่จำเป็นปรากฏเราไปถามใครไม่มีใครรู้จักเลยสมัยก่อนเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วครับมันกลายเป็นน้ำมันซึ่งผมตั้งชื่อนะว่าน้ำมันหอมระเหยมันหอมแล้วมันระเหยโมเลกุลก็มันเล็กพอที่จะมาเลยออกไปทำให้เรากลิ่นแล้วมันหายไปหมดตรงนี้เองที่เปลี่ยนแต่สำคัญคือมันใช้ศัพท์ว่า essential ครับคำว่า essential เนี่ยแปลว่าจำเป็นแต่ในกรณีนี้ไม่จำเป็นเลยมันเป็นเรื่องของ luxury ของความฟุ่มเฟือยมันอาจจะดีสูดดมมันหอมขึ้นแต่ในด้านสุขภาพมันแทบจะไม่มีอะไรดีขึ้นเราใช้เพราะว่ามันหอมเราใช้เพราะว่ากลิ่นหอมกลิ่นทำให้เราอยากจะกินมากขึ้นกลิ่นหอมเพราะน้ำมันในน้ำหอมมันก็ทำให้เราหอมขึ้นเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่เรียกว่าจำเป็นไม่จำจริงๆมันไม่จำเป็นแล้วบางทีเสียเงินเปล่าๆอันนี้อันนึงมันมี essential amino acid ผมก็พยายามศึกษามันก็มีอะไรดีบ้างแต่มันไม่ถึงกับที่ว่า essential ที่เรียกว่า essential เพราะว่าร่างกายเราสร้างไม่ได้แต่มันจำเป็นต้องใช้ต้องกินจากที่อื่นแต่จริงๆแล้วอาหารทุกอย่างมันก็มี essential amino acid พร้อมในปริมาณมากพอแต่นี่มาถึง essential fatty acid กรดไขมันอันจำเป็นกรดไขมันอันจำเป็นเราต้องการโอเมก้าก็ดูซิว่ามันจำเป็นแค่ไหนแน่นอนครับบางตัวเนี่ยเราไม่สามารถจะสร้างได้อันแรกมันมาจากสูตรโอเมก้านะฮะคำว่าโอเมก้าเนี่ยเป็นอักษรอังกฤษมันเป็นตำแหน่งที่เท่าไหร่จากแขนข้างหนึ่งคือแขนข้างเมทัลกรุ๊ปของโมเลกุลของน้ำมันครับตรงนี้เองถ้าเป็นตำแหน่ง3เราเรียกว่าโอเมก้า3ครับนี่แขนคู่นะฮะครับตำแหน่ง6ก็เป็นโอเมก้า6ตำแหน่ง9ก็โอเมก้า9แต่เมื่อมาดูแล้วมันคืออะไรครับก็คือน้ำมันไม่อิ่มตัวที่ใดที่1หรือหลายๆที่อันนี้ครับเป็นตัวอย่างก็คือว่าไล่ตำแหน่งคืออย่างเช่น1 2 3 4 5 6อันนี้ตำแหน่งที่6เนี่ยคือโอเมก้า6ครับแขนคู่อยู่ที่นั่นครับนี้ก็คือว่ามี2ตำแหน่งมี2ตำแหน่งก็คือตำแหน่งที่6นี่เค้าเรียกโอเมก้า6คือไม่อิ่มตัวตำแหน่งที่6ความหมายคือโอเมก้า6คืออย่างนี้โอเมก้า3ก็คือนับไปจากตำแหน่งที่1 1 2 3พอ3เริ่มไม่อิ่มตัวนะครับเค้าเลยเรียกว่าเป็นโอเมก้า3นะครับอย่างนี้ถูกมั้ยครับเพื่อที่จะขายน้ำมันถั่วเหลืองนะเขาก็บอกว่าน้ำมันโอเมก้า3เนี่ยดีเนื่องจากว่าไปมีงานวิจัยว่ามันไปลดการอักเสบอินฟลามเมชันครับซึ่งจริงอันนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันมันเป็นน้ำมันไม่อิ่มตัวโอกาสที่มันจะถูกเติมออกซิเจนกลายเป็นอนุมูลอิสระง่ายเติมไฮโดรเจนเกิดเป็นไขมันทรานง่ายขณะเดียวกันมันมีอีก2ตัวเรียกว่า6กับ9ครับ2ตัวนี้ตัวแสบเลยถ้ามีมากเกินไปมันกลายเป็นว่าของดีทั้งหลายที่มีในโอเมก้า3หมดไปเลยครับเวลานี้เรากินน้ำมันถั่วเหลืองเราได้ไขมันโอเมก้า6กับ9เนี่ยเต็มที่เลย1จริงๆไม่ควร1ต่อ3มันกลายเป็น1ต่อ20นี่ฮะน้ำมันถั่วเหลือง1ต่อเนี่ยอันนี้1ต่อ7อันนี้ต่อ6ใช่ไหมฮะ6ก็ไม่ควร1ต่อ4มันมี9ด้วยแต่โอเคอันนี้แค่6นะฮะครับก็แสดงว่ามันเกินแล้วไม่ควรเกิน2หรือ3เนี่ยมันเป็นตั้ง7เท่าอย่างน้ำมันรำข้าวเนี่ยโอ้โทษที20เท่า20เท่าโอ้น้ำมันปาล์ม45เท่าน้ำมันมะกอก12เท่าน้ำมันงา137เท่าใช่ซึ่งมันจะเป็นผลทำให้เกิดการอักเสบง่ายใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วน้ำมันมะพร้าวไม่มีทั้งโอเมก้าไม่มีเลยถือว่าน้อยมากคืออันแรกเขาพยายามพูดว่าน้ำมันพวกนี้เป็นน้ำมันจำเป็น essential fatty acidคำว่าจำเป็นหมายถึงร่างกายสร้างไม่ได้เท่านั้นเองแต่มันมีจากที่อื่นพอเพียงแล้วน้ำมันพวกนี้มีอาหารทุกอย่างเราก็เจอธรรมชาติเราก็เจอน้ำมันพวกนี้ทั้งนั้นฮะเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องไปบริโภคเลยความจำเป็นของมันคือศูนย์เพราะว่าเราได้จากที่อื่นจริงๆแล้วน้ำมันในเมล็ดพืชส่วนใหญ่เอาส่วนใหญ่แล้วกันนะครับมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ใช่ครับซึ่งหมายถึงจะทำให้เกิดการอักเสบเกิดการไม่ใช่ไม่เกิดอนุอิสระเกิดไขมันเอางั้นดีกว่าเกิดโอกาสเกิดมันมีสูงกว่าเท่านั้นเองสรุปได้ว่าเราไปเรียกน้ำมันจำเป็นเนี่ยเพราะว่ามันสร้างในร่างกายเราไม่ได้จำเป็นตัวนั้นเราไม่กินมันได้ไหมครับสบายมากเพราะเราจะมันจำเป็นตัวที่ว่าเราต้องมีบ้างแต่มันน้อยเหลือเกินแล้วเราได้มาจากอาหารที่มีน้ำมันพวกนี้พอแล้วตัวนี้เองที่นักวิจัยที่ผมชื่นชมมากคือเรพีทเนี่ยนะที่บอกเลยที่โอเรกอนก็บอกเลยว่าน้ำมันพวกนี้มันไม่จำเป็นแต่ก็หลายคนที่พยายามจะขายน้ำมันถั่วเหลืองบอกมันจำเป็น3 6 9จำเป็นแล้วเรามาแก้ว่า6กับ9เนี่ยมันไม่ดี3มันยังไม่เท่าไหร่สรุปว่า
จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องกินน้ำมันพวกนี้เลยน้ำมันมะพร้าวอย่างเดียวเหลือพอแล้วครับก็มีคนบอกว่าไม่จำเป็นต้องกินน้ำมันมะพร้าวทำไมเราต้องกินประเด็นสำคัญคือเราต้องการหนึ่งพลังงานนะอันที่สองเนี่ยเราใช้อาหารทุกอย่างเวลานี้นะถ้าไม่มีน้ำเวลานี้เรากลายเป็นสังคมน้ำมันนะเมื่อก่อนนี้เราไม่เคยใช้น้ำมันขนาดนี้เราไม่มีการทอดไม่มีการผัดไม่มีอะไรมากเลยอาหารเราหุงต้มต้มหรือหนึ่งปิ้งอะไรพวกนั้นมากกว่าแต่หลังจากที่เราเปลี่ยนเป็นสังคมของน้ำมันแล้วเนี่ยทั้งโลกเลยนะโรคต่างๆมันมาประดังเข้ามาเลยทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราใช้แต่น้ำมะพร้าวเราจะไม่พบโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคเบาหวานทั้งหมดเนี่ยมันมาทีหลังหลังจากที่เราเลิกใช้น้ำมันมะพร้าวแต่สำคัญก็คือว่าเราใช้ของพวกนี้เกินความจำเป็นครับอันแรกคือเรากินพลังงานมากเกินไปแล้วพลังงานที่ได้เนี่ยไปเปลี่ยนเป็นไขมันส่วนหนึ่งโดยเฉพาะอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตคือแป้งและน้ำตาลครับเราเข้าใจผิดคำว่าไขมันนิดนึงครับเขาหาว่าไขมันเนี่ยไปทำให้เราอ้วนก็แน่นอนไขมันมันแปลว่าแฟตมันแปลว่าอ้วนเพราะนั้นไขมันก็เท่ากับอ้วนอันนี้เป็นอันที่ผมได้รับการต่อต้านจากหมอเลยบอกมีไขมันที่ไหนที่ไม่ทำให้อ้วนจากแพทย์ก็ถ้าเผื่อหมอจะศึกษาอีกนิดหนึ่งมันมีครับไขมันที่ไม่ทำให้อ้วนคือไขมันจากน้ำมันมะพร้าวประเด็นคือว่าไขมันจากมะพร้าวเนี่ยเป็นไขมันขนาดกลางครับมันกินเข้าไปแล้วมันไม่ไปสะสมในส่วนต่างในเซลล์ไขมันในร่างกายมันไปที่ตับแล้วไปเปลี่ยนเป็นพลังงานประเด็นตรงนี้หมอไม่รู้ส่วนใหญ่นักวิชาการโภชนาการเขาไม่เคยรู้เพื่อให้ท่านผู้ชมเข้าใจนิดนึงว่าคำว่าปานกลางคืออะไร อันนี้คือน้ำมันมะพร้าวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็กรดลอริกซึ่งเป็นน้ำมันส่วนใหญ่ในน้ำมันมะพร้าว 50% อยู่ในน้ำมันมะพร้าวซึ่งมีคาร์บอนต่อกัน12ตัวอันนี้นะครับกรดโอเลอิกซึ่งในน้ำมันมะกอกซึ่งตัวนี้ก็ฮิตมากเลยนะครับปรากฏว่ากรดไขมันของมันยาวกว่าคือถึง18อันนี้มี 70% นะครับน้ำมันกรดไลโนเลอิกคือน้ำมันถั่วเหลืองก็ไม่อิ่มตัวด้วย2ตำแหน่งด้วยแล้วก็ยาวมากถึง18ตำแหน่งด้วยอันนี้ก็เห็นได้ว่าทำไมมันเป็นกรดไขมันสายปานกลางคือโมเลกุลมันสั้นกว่ามันมีประเด็น2ข้อนะความแตกต่างของน้ำมันมะพร้าวนอกจากความเป็นน้ำมันที่แขนยาวมากแล้วเนี่ย ความอิ่มตัวเนี่ยมันมาที่1เลยไม่เกิดอนุมูลอิสระไม่เกิดไขมันทรานส์ไม่เกิดไขมันในขณะนี้น้ำมันทั้งหลายเนี่ยข้อเสียอันแรกคือเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวมีอยู่ที่เดียวเชิงซ้อนมีอยู่หลายที่แค่นี้ก็จบแล้วมันเลวทั้งนั้นเลยแต่นี่แขนยาวเนี่ยนะฮะมีข้อเสียอะไรมันอุ้ยอ้ายวิ่งช้าแล้วก็ไม่ไปลงเอยที่เปลี่ยนเป็นพลังงานในตับตกค้างมันกลายเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างของร่างกายยิ่งมีมากก็เป็นหนักอันนี้ยังไม่ทันได้เกิดไขมันทรานส์อะไรนะตัวมันเองนี่แหละความยาวของมันเนี่ยขนาดของมันทำให้มันวิ่งได้ช้าแล้วก็ไม่ไปเปลี่ยนเป็นไขมันไปเปลี่ยนเป็นพลังงานในตับเหมือนกับน้ำมันมะพร้าวทีนี้พออาจารย์จะไปเสนอ FAO พอได้คำตอบว่าไม่ได้หรอกเพราะเรามีทุนสนับสนุนจากอเมริกาอันนี้เป็นความลับนะอย่าพูดมากไปเลยเพราะว่าเรื่องมันเกิดไปนานแล้วแล้วก็เพื่อเป็นบทเรียนว่าทำไมเป็นบทเรียนว่าจะได้ผมเจอมาหลายเรื่องแล้วตั้งแต่เรื่องของทานเรื่องของถั่วพูเรื่องของอะไรต่างผมเจอแต่ว่าอิทธิพลของอเมริกันเนี่ยมันสูงมากเลยเมื่อก่อนผมพยายามเอาถั่วพูมาปลูกแทนถั่วเหลืองว่าเราปลูกได้มีลูกรวมพันธุ์จากทั่วโลกเลยปลูกได้ดีมากมีทุกอย่างเหมือนกับถั่วเหลืองทั้งโปรตีนและไขมันครับปรากฏว่าทำโครงการจัดสัมมนานานาชาติ2ครั้งศรีลังกาถึงขนาดที่จะทำเป็นสถาบันถั่วพูโลกครับ UNDP ให้ความช่วยเหลือครับแต่พออเมริการู้เข้าบอกไงรู้มั้ยครับบอกไงครับมันไปเหมือนถั่วเหลืองถ้าประเทศในเขตร้อนปลูกถั่วพูได้ก็จะไม่ใช้ถั่วเหลืองครับใช่เขาก็หมดเขาก็เลยห้าม UNDP ให้เงินประเทศศรีลังกาสถาบันนี้ตั้งขึ้นมาแล้วนักวิชาการทุกอย่างพร้อมแล้วคนทั้งโลกมีนักวิจัยทางด้านถั่วพูเนี่ยก็ประมาณ10กว่าคนเนี่ยไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากใครผมเคยได้รับเงินอุดหนุนจาก EC 750 750,000 เหรียญมาทำเพื่อโครงการถั่วพูแล้วตอนหลังได้มาถึง50 EU 50ล้าน EU ตอนหลังนี่ถูกกดหมดเลยห้ามทำเกี่ยวกับถั่วพูให้เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นเพราะฉะนั้นคำว่า FAO หรืองานวิชาการระดับโลกาภิโลกบาลที่เป็นองค์กรทั้งหลายนี่นะครับก็ไม่แน่เสมอไปว่าเขาบริสุทธิ์มันขึ้นอยู่กับว่าใครสับสนด้วยอย่างไรเงินตัวเดียวครับเวลานี้ผมยังบอกว่าทุกคนเนี่ยมันหิวเงินทั้งนั้นเลยนักวิจัย
เล่ก็ไปหาเงินให้ทำอะไรทำได้ทั้งนั้นหายโตก็ยอมทำเวลานี้นะดังนั้นผมไม่ค่อยเชื่อเลยผลงานที่ออกมาบางทีเนี่ยดูว่ามันสวยจริงๆเบื้องหลังก็คือว่าสปอนเซอร์เป็นใครเราไปพบนะเรื่องไขมันต่างๆนะน้ำมันมะพร้าวสมัยหนึ่งเนี่ยจะเต็มไปด้วยไขมันมะพร้าวไม่ดีเป็นน้ำมันอิ่มตัวไม่เกิดโรคหัวใจไปในทำนองเดียวกันหมดเลยแต่ยุคหลังเป็นแต่ยุคหลังเดี๋ยวนี้ไปเปิดเลยครับมันกลับเป็นตรงกันข้ามทั้งที่เป็นงานวิจัยเหมือนกันใช่แม้กระทั่งอเมริกาเองเวลานี้นะฮะผมเพิ่งอ่านข่าวว่าอเมริกาเองตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้ได้ทราบว่าไขมันทรานส์เนี่ยเขาออกกฎหมายจากเดียวกลายเป็นทุกรัฐในอเมริกาหลายสิบประเทศในยุโรปในออสเตรเลียอเมริกาเองนี่เดือดร้อนมากเลยโดยเฉพาะผู้ปลูกถั่วเหลืองสมาคมถั่วเหลืองอเมริกันถึงขนาดเดินขบวนเลยไปที่อย.ครับ FDA เขาขอให้เลิกกฎหมายนี้เลิกกฎหมายว่าเลิกกฎหมายว่าไขมันทรานส์เลิกการกินไขมันทรานส์ไม่เกิน5มิลลิกรัมเพราะว่าน้ำมันส่วนใหญ่มันเติมไขมันเพราะว่าน้ำมันทั้งหมดเนี่ยมาจากน้ำมันถั่วเหลืองถ้าเลิกไปปั๊บเนี่ยร้านจะต้องเลิกน้ำมันถั่วเหลืองก็เปลี่ยนเป็นอะไรครับเปลี่ยนเป็นน้ำมันมะพร้าวซึ่งไม่มีโอกาสเกิดไขมันทรานส์แล้วก็ปลูกไม่ขึ้นที่นั่นใช่ก็ต้องซื้อจากเราแต่สิ่งที่เขาร้องเรียนมาเขาบอกว่าเฉพาะเมืองนิวยอร์กเมืองเดียวเนี่ยนะภัตตาคารการใช้น้ำมันมะพร้าวเขาเนี่ยน้ำมันมะพร้าวทั้งโลกก็ไม่พอแล้วเฉพาะที่นิวยอร์กที่เดียวครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเขาก็พยายามที่จะใช้ GMO เปลี่ยนยีนของถั่วเหลืองให้เป็นน้ำมันอิ่มตัวจากเดิมที่ตราหน้าประณามน้ำมันมะพร้าวว่าอิ่มตัวพยายามทำให้เป็นอิ่มตัวแล้วจากน้ำมันซึ่งยากมากเพิ่มอีกครับทำไม่ได้หรอกครับมันไม่ใช่ธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาติของมันครับโอเคสรุปได้ว่าน้ำมันอิ่มตัวเวลานี้เนี่ยทุกคนตระหนักแล้วครับเป็นเรื่องดีบวกกับความเป็นน้ำมันขนาดกลางบวกกับมีสารฆ่าเชื้อบวกกับมีสารแอนตี้ออกซิแดนทำไมน้ำมันมะพร้าวเนี่ยสุดยอดเลยแล้วอะไรเกิดขึ้นครับที่ทำให้ FAO ซึ่งอาจารย์เคยเป็นองค์กรนั้นแล้วก็สับสนถั่วเหลืองมาอย่างหนักเนี่ยวันหนึ่งอาจารย์มาพบความจริงแล้วก็ตีพิมพ์ออกไม่ได้แต่ทำไมในยุคหลัง FAO ดูเหมือนว่าจะยอมรับน้ำมันมะพร้าวโอ้หลังจากที่ผมออกข่าวตัว FAO เองคนที่ทำงาน FAO ทั่วโลกเขียนจดหมายมาชื่นชมที่ผมได้ต่อสู้เขาบอกอยู่อันตรายนะต่อสู้เรื่องน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยแต่ขอให้ทำต่อไปเถอะผมก็ยังอยู่ไม่ตายฮะไม่เป็นไรตายแล้วก็แล้วทำให้ FAO เขาเปลี่ยนนะครับเริ่มเปลี่ยนอะไรก็เวลานี้ข้อมูลมันออกมาอีกทางนึงแล้วขณะอเมริกาเวลานี้ยังเปลี่ยนแล้วทั้งที่ตัวเขาเองน่ะพึ่งเศรษฐกิจจากถั่วเหลืองเร็วๆนี้เองนะฮะสถานีโทรทัศน์ CBN เนี่ยออกข่าวมาเลยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันมะพร้าวดีมากรักษาโรคอัลไซเมอร์โรคไอ้ทางด้านสมองอีกเยอะเลยนะฮะซึ่งน่าสนใจแล้วคนที่เป็นทำเนี่ยเป็นหมอซึ่งเป็นคนหนึ่งกับโครงการนี้รายการนี้เขาบอกมาเวลานี้เขาเลิกใช้น้ำมันถั่วเหลืองหมดแล้วใช้น้ำมันมะพร้าวอย่างเดียวเลยนับตั้งแต่ที่อาจารย์ออกจาก FAO อาจารย์ก็เดินผลักดันในประเทศไทยรณรงค์เต็มที่กี่ปีแล้วครับผมออกมาเกือบ20ปีแต่ที่ทำจริงๆนะประมาณ10ปีนะครับแล้วก็ที่ตั้งเป็นไอ้ชมรมเนี่ยก็แค่7-8ปีแต่ที่7-8ปีเนี่ยโอ้มันผมชื่นใจจริงๆว่าคนที่ตอบรับว่าน้ำมันมะพร้าวมันดีเนี่ยมันเต็มที่เลยทุกคนชื่นชมน้ำมันมะพร้าวมีแต่เสียงเรียกว่าน้ำมันมะพร้าวดีเยี่ยมเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันรายละเอียดว่าน้ำมันมะพร้าวที่วันนี้ดร.รงจะนำมาเสนอเนี่ยเกี่ยวข้องกับอาการทางสมองอันนี้จะเป็นประโยชน์มากอาการต่างๆเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือได้อย่างไรเพราะว่าเท่าที่อ่านศึกษาข้อมูลมาเนี่ยจะเห็นว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยโอ้ให้คุณประโยชน์เยอะทั้งด้านความงามก็ได้เหมือนกันด้านในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ดูแลโรคก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะกลับมาติดตามกันในช่วงหน้าตอนนี้พักก่อนครู่เดียวค่ะ